คุณอย่าคิดว่าคุณอ๋องเขาเห็นแบบนี้แล้วเป็นหุ่นซานต้าได้นะจริงๆเขาผอมนะคะจริงๆพกอย่างอื่นมาเฉยนะคะเอาไปดูเรื่องจริงอีกเรื่องนึงสิที่คนไทยต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวนั่นก็คือใช่เทคโนโลยี 5G นะคะกำลังจะมาแล้วใช้ประโยชน์ยังไงเตรียมการยังไงอุตสาหกรรมไหนอาชีพยังไงนะคะไปหาคำตอบกันเลยค่ะครับกสทช.ประกาศเตรียมแผนลุย 5G เร่งทดสอบก่อนเปิดประมูลคลื่นปี2563ปักธงคนไทยได้ใช้ 5G อย่างแน่นอนเรื่องนี้อาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชนฝ่ายเอกชนลงทุนต่อยอด 5G ให้ก้าวเดินฝั่งรัฐบาลช่วยดันกฎระเบียบที่เอื้อต่อการลงทุนกสทช.เองหนึ่งก็คือจะต้องมีการจัดสรรคลื่นความถี่ออกไปให้มากนะครับซึ่งการจัดสรรคลื่นความถี่ออกไปให้มากเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องมาจ่ายเงินให้กับรัฐในราคาที่สูงมากๆโดยที่นำเงินไปจ่ายนั่นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะนำเงินไปลงทุนในการที่จะขยายโครงข่ายของ 5G ออกไปได้ซึ่งเมื่อมีการเกิด 5G เกิดขึ้นคาดว่าเนี่ยนะครับจะต้องมีการขยายโครงข่ายในพวกนี้ในการที่เอกชนจะต้องไปลงทุนอีกเป็นแสนล้านต่อค่ายเงินลงทุนเป็นแสนล้านย่อมสร้างความตระหนกให้กับผู้บริโภคเสียเหลือเกินค่ะว่าอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อจากนี้จะสูงตามความเร็วแสงหรือไม่ 5G เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับภาคของธุรกิจและภาคของทางด้านภาคการผลิตมากยิ่งกว่าแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางด้านที่เราเรียกกันว่าสมาร์ทต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทซิตี้สมาร์ทฟาร์มิ่งสมาร์ทต่างๆแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนนะครับโดยตรงเนี่ยก็คือ 4G ยังใช้งานได้เพราะว่าประชาชนยังใช้โทรศัพท์ที่เป็นโทรศัพท์มือถือบางคนอาจจะมองว่าเราอยากจะโหลดหนังต่างๆถ้าเป็น 5G เราไปใช้แพ็กเกจของ 5G คิดว่ามันราคาสูงขึ้นแต่ถ้าใช้ 4G อยู่โหลดหนังอาจจะต้องใช้เวลา2นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปใช้ 5G อาจจะใช้30วินาทีบางคนอาจจะบอกว่าเขาขอใช้แพ็กเกจของ 4G ไปก่อนราคาถูกกว่าไม่จำเป็นจะต้องไปใช้ 5G เพราะฉะนั้นเนี่ยทางเลือกของพี่น้องประชาชนผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเมื่อมีการเปิดให้บริการ 5G แล้วเนี่ยหลายประเทศก็คือ 4G ก็ยังใช้งานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนมีทางเลือกเองว่าอยากจะใช้ 4G มีอาจจะช้านิดนึงหรือจะใช้ 5G ให้ประชาชนเลือกเองอันไหนที่เหมาะสมกับตัวเองถูกราคาถูกที่สุดก็ใช้ในส่วนนั้นไปก็เตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น